สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เสียงตุงอีกแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เราก็มาเที่ยวงานกาชาดที่แม่สายนะคะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เรามาเที่ยวงานที่แม่สายกันนะคะปกติเราก็จะเห็นที่กรุงเทพเนาะแล้วก็ปีที่แล้วเราก็ไปที่กรุงเทพเหมือนกันเพราะว่าที่กรุงเทพก็จัดใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าครั้งนั้นปีที่แล้วก็ไปกับน้องหอมหนุ่มน้องบัวของพี่นนท์แล้วก็น้องคำนะคะก็ไปเที่ยวงานกาชาดนะที่ไหนนะจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามัน1ปีเต็มแล้วที่เราไปกรุงเทพนะคะแต่วันนี้เรามาเที่ยวที่แม่สายกันจะไปไหนนั่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปไหนอ่ะพี่พร้อมนางมาเที่ยวนางก็ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะวิ่งตลอดในงานแทบจับไม่ทันเลยนะคะจะอุ้มก็ไม่ให้อุ้มด้วยนะคะจะวิ่งอย่างเดียวบางทีจะจับมือก็ไม่ให้จับด้วยคนก็ค่อนข้างเยอะเนาะนางก็วิ่งตลอดไปนะคะบางทีโอ้จับไม่ทันเลยจริงๆนะคะวันนี้เป็นวันที่2ของงานนะคะที่เรามาเที่ยวนะคะคนค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะจัดงานถึงวันที่1ธันวาคมนั่นเองค่ะคนเยอะนะระวังนะลูกระวังนะเดี๋ยวเขาเหยียบนะน่ะเมสายประเทศไทยนะคะมีงานติดต่อกันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะนางก็ชอบเที่ยวนางก็ชอบออกงานแบบนี้มากนะคะเห็นคนเยอะดีแล้วก็ชอบมากเวลากลับบ้านก็เรียกให้แม่กลับมาไปเที่ยวอะไรต่อแบบนี้นะคะก็เมื่อวันก่อนก็ไปงานลอยกระทงนะคะมาต่อตรงงานกาชาดอีกนะคะจนนางไม่ค่อยสบายเนาะเป็นหวัดไอนิดนึงนะคะ
โอ้ของกินของใช้นี่บอกเลยนะคะเยอะมากจริงๆนะคะจนไม่รู้จะกินอะไรแล้วเวลามาเที่ยวงานทีนึงก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะกินอะไรดีนะคะเพราะว่ามีทั้งแบบสวนสนุกเนาะก็คือการตักปลานั่นเองนะคะเด็กๆชอบมากนะคะก็หลงวุ่นก็ชอบตักปลานะคะเป็นคนอะไรที่ชอบเลี้ยงปลาแล้วก็จับปลาเอาปลาไปเลี้ยงนะคะตลอดเลยนะคะในงานนี้ก็มีการจับปลาตักปลาด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมอะไรที่สนุกของเด็กๆที่ได้ทำกันนั่นเองมันจะได้ไหมอ่ะเฮ้ยพี่เรามันจะตักปลามีไหนปลาน่ะช่วงบางตอนนะคะใหม่ต้องปิดเสียงนะคะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเนาะมีงานคอนเสิร์ตด้วยนะคะเสียงเพลงค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยต้องตัดออกนะคะแล้วก็พักเสียงเอานะคะเสียงก็อาจจะแหบๆหน่อยนะคะเพราะว่ากว่าจะเอาลูกนอนก็แม่ก็หลับตามไปด้วยนะคะตื่นมาอีกทีตีหนึ่งตีสองมาตัดคลิปเพื่อลงให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องหยกของเราก็ยินงงเลยนะคะว่ามันมีลมพีด้วยนะคะเด็กๆชอบมากเลยนะคะมีทั้งโอ้โหกิจกรรมเยอะแยะเนาะมีทั้งนั่งเรือบนสระน้ำอะไรนั่นแล้วก็มีการแข่งขันรถอะไรต่างๆเนาะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆนะคะเด็กๆชอบมากค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระต่ายหรือว่าฮิปโปแคร์นะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของใหม่แล้วก็น้องหยกเหมือนกันนะคะที่เห็นฮิปโปแคร์นะคะแล้วก็เอาอาหารมาเลี้ยงเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าเชียงตุงเราไม่มีแบบนี้นะคะอันนี้เราพี่สอนน้องน่ารักมากนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นหมูอ้วนนะคะไม่ใช่นะหมูอ้วนจะไม่เป็นแบบนี้เนาะพออ่านดูว่าเป็นฮิปโปแคสนะคะโอ้โห
แท้นะคะเขาก็จะกินใบไผ่นั่นเองนะคะอันนี้น่าจะโตสุดแล้วหรือเปล่าไม่น่าจะโตใหญ่กว่านี้อีกแล้วนะคะอันนี้เนาะคือโตน่าจะเล็กๆเท่านี้แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอ้มันก็เป็นกิจกรรมอะไรที่สนุกอีกแบบนึงที่น้องๆเด็กๆชอบนะคะก็ให้อาหารสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะนี่ตอนแรกก็น้องหยกก็จะกลัวนิดๆนะคะตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะคะก็จะให้อาหารฮิปโปนั่นเองนะคะมีหลายสีมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอะไรดีๆอีกแบบหนึ่งนะคะนี่คนขายก็ได้ตังค์ด้วยแล้วก็ฮิปโปก็อิ่มท้องด้วยนะคะโอ้โหก็ไม่คิดว่าในงานจะมีแบบนี้นะคะแต่กระต่ายก็มีนะกระต่ายเขาก็มีการเลี้ยงเหมือนกันนะคะแต่กระต่ายไม่ได้เลี้ยงนะเลี้ยงเห็นฮิปโปมันแปลกดีนะคะไม่เคยเห็นเนาะปกติเราก็จะเห็นแต่ในทีวีเนาะแต่อันนี้มาเห็นกับตัวก็แปลกนะคะก็เลี้ยงน้องซะหน่อยนะคะจุดตรงนี้ก็เป็นจุดงานคอนเสิร์ตนะคะค่าเข้าชมก็ประมาณ100บาทค่ะรู้สึกว่าจะมี2ที่หรือเปล่านะเดินไปเดินมาก็เห็นข้าวปุ๊กงาจีขายด้วยนะคะแล้วก็มีข้าวจีถั่วเน่านั่นเองนะคะมีขายด้วยถ้าอยากกินก็มาเที่ยวงานก็ได้กินแล้วนะคะนี่10บาทเองนะคะถ้าใครอยากกินอันนี้ก็จะกลับกันแล้วนะคะขากลับนี่โหถ่ายจนเมมเต็มนะคะนางวิ่งตรอนโหวิ่งแทบไม่ทันเลยอ่ะเราก็ซื้อของกินนะคะมากินกันที่บ้านนะคะก็จะมีลูกชิ้นปลาทอดมันกุ้งหรือว่าหอยหรือว่าอะไรต่างๆมากินกันที่บ้านนั่นเองค่ะคลิปนี้ก็จะลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ